ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีตำรวจนครบาลผัดหนึ่งคดีใหม่สุคนธวาฟาดกลับชาวเน็ตคอมเมนต์ดราม่าให้นมลูกในห้องพระแค่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองคุณแม่มือใหม่อย่างใหม่สุคนธวาก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่นี้ต้องมาเจอคอมเมนต์ดราม่าช่วยเลี้ยงลูกจากชาวเน็ตอีกอย่างล่าสุดที่ใหม่พาลูกชายสุดที่รักน้องชินะเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระซึ่งใหม่สอนลูกแบบนี้ตั้งแต่ลูกชายอยู่ในท้องแล้วและมีภาพที่ใหม่กำลังให้นมลูกในห้องพระก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันดูขัดกันยังไงไม่รู้ค่ะห้องพระกับการให้นมลูกซึ่งใหม่ก็คอมเมนต์ฟาดกลับทันมีว่าพาลูกมาสวดมนต์ค่ะไม่ได้พาลูกมากินนมในห้องพระใครจะทราบว่าลูกอ่อนจะหิวตอนไหนคะผ้าคลุมคงไม่ได้ถือติดตัวไปทุกที่ทุกวินาทีหรอกค่ะดราม่าไปซะทุกเรื่องเยอะไปค่ะพื้นที่ดิฉันดูที่เจตนาค่ะอย่าอคติให้มันมากเอาเวลายุ่งเรื่องคนอื่นไปเข้าห้องพระสวดมนต์กันบ้างนะคะจะได้มีสติกับเรื่องตัวเองและคิดได้เยอะๆแม่ลูกอ่อนค่ะเด็กค่ะไม่ใช่หุ่นยนต์จะต้องกินตรงเวลาเขาหิวตอนไหนก็ต้องตอนนั้นอะค่ะถ้าอยู่บ้านตัวเองแล้วต้องใส่ผ้าคลุมให้นมก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะค่ะไม่ใช่ที่วัดกลางสาธารณะหรือต่อหน้าพระสงฆ์ค่ะชุดก็ชุดนอนให้นมอย่าวุ่นวายเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปค่ะเอาเรื่องตัวเองบ้างไอ้ติดนะทำดีเป็นคนดีได้ครึ่งใหม่ค่ะมาดูเรื่องตัวเองนะสวดมนต์บ้างจะได้คิดกับคนอื่นดีๆพระท่านคงรู้ค่ะถึงความตั้งใจความปลูกฝังลูกและรู้ว่าเจตนาดีของดิฉันคืออะไรและรู้ว่าคนไหนใครจิตใจดีคนไหนจิตใจไม่ดีหรือแม้แต่ความคิดไม่ดีค่ะเคนะคะและอีกโพสต์ของใหม่ที่โพสต์แคปชั่นว่าว่างมากก็เข้าวัดสวดมนต์ทำบุญกันซะเอาเวลาไปยุ่งเรื่องตัวเองกันบ้างเผื่อเรื่องคนอื่นน้อยๆ หน่อยจะได้จันโลงใจซึ่งในโพสต์นั้นมีข้อความที่เขียนไว้ว่าเช้ามาก็เจอแต่เรื่องดราม่ารำคาญและลำใหญ่มากพวกมารผจญทั้งหลายขอพลังบวกกันบ้างนะคะอย่ามาลบกันให้มากนักพื้นที่ก็พื้นที่ดิฉันเผือกกันจังอ่านก็อ่านเองรู้สึกก็รู้สึกกันเองชีวิตมีแต่จับผิดคิดลบกับคนอื่นเหรอคะโตมายังไงเป่าว่างมากก็เข้าวัดสวดมนต์จะได้มีสติรับรู้เรื่องตัวเองบ้างเรื่องคนอื่นจะได้ยุ่งน้อยลงจะลงใจแหมเกิดมาเผื่อคนอื่นแท้ๆเลี้ยงลูกก็เหนื่อยและอย่าให้มาเจออะไรแย่ๆกับความคิดลบๆในหัวคุณเลยค่ะใหม่สุคนธวาบันทึกโมเมนต์นอนให้นมลูกสุขจนลืมเจ็บถามตัวเองหรือเป็นเพราะเราไม่มีแม่แผ่เตือนใหม่สุคนธวาจุบปากน้องชีนะแม่ฟาดกลับขออิสระในการเลี้ยงลูกThank you.